สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตผักหลังบ้านผักสวนครัวนะคะก็มาดูกะเพราพามาดูกะเพราอัปเดตการเจริญเติบโตเดือนเจ็ดเนาะพี่น้องที่4 เดือน 7อันนี้ก็เริ่มจะใหญ่แล้วกะเพรากำลังแตกยอดมาเยอะเลยนะคะปลูกที่หลังนะคะก็มาดูทางนี้ก็เก็บไปเรื่อยๆไปทำกับข้าวเนาะกะเพราวันนี้อากาศหนาวนะคะวันนี้18 องศาพี่น้องตอนกลางคืน14 องศาใบกะเพราจะใหญ่เนาะอากาศเย็นเขาก็จะใหญ่ใบกะเพราถ้าร้อนเขาก็จะยืดมาใบมากเลยพี่น้องอากาศวันฝนตกพี่น้องนี่มาพามาชมผักบุ้งนะคะอันนี้ผักบุ้งนะคะผักบุ้งก็ยังไม่ใหญ่เนาะอากาศเย็นกลางคืนนะคะ14 องศา18 องศากลางวันถึง20เนาะ18-19เนาะนี่ผักไทยเขาจะชอบอากาศร้อนๆเนาะ25ขึ้นเนาะ22-23-25ขึ้นก็จะดีมากเลยนะคะนี่ดูอากาศผักบุ้งนะคะยังไม่อวบรอสักพักหนึ่งเนาะพี่น้องยังไม่ได้เก็บมาดูใบแมงลักพี่น้องใบแมงลักก็ต้นใหญ่แล้วนะคะบางอันก็ต้นเล็กวันนี้จะมาเก็บใบแมงลักนี่นะคะมาดูผักสวนครัวทางนี้พี่น้องใบผักชีลาวอันนี้ก็ย้ายเนาะต้นไอ้อะไรคือไอ้กุ้ยช่ายเนาะเอ้ยกุ้ยช่ายเอ้ยกุ้ยช่ายถูกแล้วไหมกุ้ยช่ายถูกแล้วต้นผักชีก็พาไปดูนะคะดูผักอะไรเติบโตบ้างไหมน้องมาดูอันนี้ก็ถั่วลันเตาเนาะกำลังเขากำลังเอามือจับเนาะจับเลื้อยนะคะเอาอันนี้มาทําให้เขาเลื้อยเนาะมาดูสลัดแล้วก็ผักชีนะคะผักชีไทยแล้วผักชีไทยนะคะแตงกวาพี่น้องแตงกวากำลังออกเขายังไม่อันนั้นนะปรับอากาศปรับสภาพยังไม่ติดนะกำลังเดือน 7เดือน 8ดูต่อไปเดือน 9อันนี้มาดูถั่วนะคะถั่วก็ยังไม่ติดเนาะพี่น้องอากาศเย็นเขาก็จะเหลืองมาใหม่อีกละพี่น้องครับเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวกลางคืน14 องศาเมื่อไหร่จะอากาศอยู่ตัวก็ไม่รู้15-16ก็โอเคนะคะดูยังไม่ติดดีนะคะเนี่ยดูสภาพดูพี่น้องเขาจะเหลืองอย่างนี้นะอากาศเย็นก็จะเหลืองอย่างนี้นะคะดูผักชีต้นอวบมากเลยพี่น้องนี่จะเก็บไปให้คนไทยที่ซื้อผักนะคะวันนี้นี่นะต้นอวบมากเลยไปแกงอ่อมนะคะผักชีงามมากเลยจะถอนไปพออากาศเย็นก็ผักก็จะเหลืองอย่างนี้นะคะรอให้เขาอากาศอุ่นก็จะเขียวมาใหม่เนาะพี่น้องมันอยู่ที่อากาศนะมาดูมะเขือเทศ
เขือเทศก็ติดแล้วเนาะพี่น้องกำลังออกหน่อยจะตัดดิฉันก็จะตัดแตงกิ่งให้ออกให้หมดนะคะให้เขาออกดอกเนาะเดี๋ยวปีหน้าค่อยปลูกมะเขือเทศไทยด้วยมะเขือเทศอะไรเชอร์รี่ด้วยไว้ทำส้มตำนะคะ บรรยากาศวันนี้พี่น้องหนาวมากเลยสภาพต้องทำใจปลูกผักเราที่ฟินแลนด์เขาบริษัทใหญ่ๆเขาปลูกผักเขามีที่เครื่องปั่นไฟเนาะให้อุ่นข้างในเนาะของเราธรรมชาติมาดูสภาพผักผักบุ้งก็เหมือนก็จะเหลืองๆอีกมาอีกแล้วนะพี่น้องอากาศเย็นก็รอดูไปรอ3-4-5 วันเนาะดูไปเขียวเริ่มจะเขียวขึ้นเหลืองขึ้นอีกละรอสักพักให้เขาอวบๆแล้วก็จะตัดนะคะผักบุ้งดูลักษณะก็ยังไม่อวบดีเนาะพี่น้องอยากจะให้เขาอวบอวบกว่านี้ยังไม่อวบดีเลยช้ามากเนาะก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะพี่น้องสวัสดีนะคะ